ข่าวมิดไนท์เที่ยงคืนฟุตบอลไทย by National Style ประจำวันที่26มีนาคม2564โดยเฉพาะครั้งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยที่ผมในช่วงเที่ยงคืนนี้กันดีกว่านะฮะว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยเที่ยงคืนวันนี้พรีวิววิเคราะห์ซุปเปอร์บอลลูวันครับคู่ระหว่างซากาตุสึพบกับทางคอนเซเลสโปโรนัดเที่ยงวันพรุ่งนี้โดยงานที่ผมทางเจชนาทิพย์สงกระสินนะฮะเพลย์เมเกอร์ทีมชาติไทยลุ้นออกสตาร์ทตัวจริงนำคอนซะจากฝูงทรกลุ่ม A บุกเยือนซากันโดสึนะฮะที่แพ้มาในเกมนัดแรกนะผมขณะที่เกมในกลุ่ม D โยโกฮาม่าเอฟมารินอสที่จะไร้อุ้มธีรธรมันทันแน่นอนหลังเจ็บ1เดือนเต็มพร้อมเปิดปรังปะทะซาเวเชียฮิโรชิม่าที่ยังต้องการเก็บชัยชนะให้จงได้แฟนบอลไทยเตรียมรับชมสดๆทางออนไลน์สยามสปอร์ตยูทูบชาแนลนะฮะเวลาเที่ยงคืนตรงทั้ง2คู่กันเลยทีเดียวเรามาดูสภาพความพร้อมของทั้งคู่กันดีกว่านะฮะโดยงานนี้ทางทีมเจ้าบ้านนะผมซากาโดสึนั้นของคิมมยองฮาวีเทรนเนอร์ชาวเกาหลีใต้วัย39ปีคุมทัพเกมนัดแรกบุกไปพ่ายคาชิมาแอดเลอร์0-3ส่วนในเกมเจลิกล่าสุดนั้นเปิดบ้านเสมอทางอวิสปาฟุกุโอกะไป0-0ซึ่งผลงานในลีกถือว่าค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวเพราะยังไม่แพ้ใครรั้งที่3ของตารางคะแนนอยู่ในเวลานี้อย่างไรก็ตามเกมนี้คาดการณ์กันว่าจะมีการโปรเทชั่นนักเตะพอสมควรโดยจะมีนักเตะดาวรุ่งนะครับผมลงสนามผสมกับทีมชุดใหญ่ของทีมอีกเช่นเคยโดยสภาพความพร้อมของทางฝั่งทีมเยือนนะฮะงานนี้ซัปโปโรนั้นภายใต้การนำทัพของมิเฮโรเปโตวิชกุนซือชาวเซอร์เบียวัย63ปีนัดแรกบุกชนะอวิสปาฟุกุโอกะไป3-2ส่วนเกมในเจลีกล่าสุดนั้นเปิดบ้านแพ้วิเซลโกเบไป3-4โดยเกมนี้ทางด้านเจชนาทิพย์สงกสินที่ออกสตาร์ทตัวจริงในเกมสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็จะถูกเปลี่ยนตัวออกในนาทีที่62พร้อมเป็นตัวเลือกลงสนามรวมถึงชินจิโอโนะกองกลางจอมเก๋าวัย41ปีไปคอยประคองเหล่าบรรดาแข้งดาวรุ่งให้กับทีมเช่นเดียวกันโดยคาดการณ์11ตัวจริงที่ลงสนามในวันพรุ่งนี้นะฮะของทางฝั่งซังกันตุสึนั้นก็จะใช้ระบบ4-4-2ก็ได้แก่ทัสยะโมริตะมาซายะทาชิโร่ไดซุเกะมัตสึโมโตะโกกิอิมากะเกะยูโตะโอชิดะไดอิกิมัตสึโอกะโทชิโอคิมาคาวะทาอิชิฟูกุอิเรียโนสเกะเซงาระไคเซอิชิอิและก็โยเฮอิโทโยดะครับส่วนสภาพฝั่งคอนซะนั้นนะครับจะมาในระบบ3-4-2-1ก็ได้แก่โคจิโร่นาคาโนะโทยะนาคามุระทาคาฮิโร่ยานางิไดฮาชิโอคามุระโทโมกิทาคามิเนะคาสุกิฟูกะอิเรตะเอไอโอเกะไดกิสึงะชินจิโอโนะดักลาสและก็ไทกะนาคาชิมะนะฮะโดยงานนี้สถิติการพบกันของทั้ง2ทีมรวมทุกรายการเจอกันทั้งหมด17ครั้งซากาโดสึนั้นชนะไป19นัดคอนเซเลสเนี่ยชนะไปทั้งหมด21นัดและก็เสมอกันไป7นัดนอกจากนี้เมื่อปี2020ที่ผ่านมาทั้งคู่เคยพบกันในรอบแบ่งกลุ่มของรายการนี้ซึ่งผลปรากฏว่าซากาโดสึนั้นเปิดบ้านแพ้คอนซะไป0-3นั่นเองซึ่งเกมนี้นะผมแอดมินคิดว่านะฮะงานนี้มีโอกาสที่ทางคอนซะนั้นจะชนะก็เป็นได้และก็มีแนวโน้มว่าเจเจนั้นอาจจะลงในนัดนี้เป็นตัวจริงก็เป็นได้นะครับต้องไปรอลุ้นกันนะครับผมในช่วงเที่ยงของวันพรุ่งนี้เรามาดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับรอเข้าญี่ปุ่นกัมบะประกาศคว้าตัวอดีตเพื่อนของมุ้ยเข้ามาร่วมทัพโดยกัมบะโอซาก้าทีมดังในศึกเจลีกนะฮะประกาศคว้าตัวเวลลิงตันซิลวาจากฟลูมินิเซในลีกของบราซิลมาร่วมทัพโดยเจ้าตัววางแผนจะเข้าญี่ปุ่นทันทีหากการแพร่ระบาดในญี่ปุ่นเป็นไปในทางที่ดีขึ้นโดยทางเวลลิงตันมีกำหนดการเดินทางมาญี่ปุ่นทันทีที่สามารถเดินทางเข้าญี่ปุ่นได้หลังจากปัจจุบันยังติดข้อจำกัดด้านการเดินทางเข้าประเทศที่กำหนดโดยรัฐบาลญี่ปุ่นรวมทั้งกัมบะโอซาก้าประสบปัญหาในทีมมีการติดเชื้อโควิด-19 ทำให้ยังไม่สามารถอยู่ในสภาพที่พร้อมจะลงทำการแข่งขันได้โดยงานที่ทางเวลลิงตันส่งข้อความถึงแฟนกัมบะมาว่าผมมีความสุขมากเลยนะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกัมบะโอซาก้าแม้เป็นครั้งแรกที่ผมเดินทางมาเล่นในเอเชียแต่ผมคิดว่าผมนั้นต้องประสบความสำเร็จร่วมกับทุกคนผมจะมุ่งมั่นที่จะพัฒนาไปพร้อมกับเพื่อนร่วมทีมผมตื่นเต้นที่จะได้ร่วมทีมกันเร็วๆนี้ประมาณสู้เพื่อเป้าหมายด้วยกันชนะสำหรับทางเวลลิงตันซิลวาดาวเตะริมเส้นอดีตแข้งอาร์เซนอลดีกรีเยาวชนอายุ21ปี
ทีมชาติบราซิลนั้นเคยร่วมงานกับทางมุ้ยธีรสินแดงดาสมัยอยู่ที่อัลเมเรียประเทศสเปนในซีซั่น2014ถึง2015อีกทั้งผ่านการค้าแข่งมาอย่างโชคโชนทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศอาทิเช่นอินเตอร์นาซิองนานฟลูมินิเซ่โบตันอาร์เซนอลอัลเมเรียเลมันเต้โดยในช่วงสัญญากับทางอาร์เซนอลเป็นเวลา5ปีเจ้าตัวไม่ได้รับโอกาสในการลงเล่นจึงถูกปล่อยตัวไปเล่นทีมต่างๆนานามากมายอย่างต่อเนื่องโดยผลงานในฤดูกาลล่าสุดนั้นลงเล่นในลีกสูงสุดของบราซิลให้กับทางฟูมินิเซ่ไปแล้วทั้งหมด22นัดยิงไปทั้งหมด4ประตูเลยทีเดียวนะครับนะผมเป็นว่างานนี้นะฮะก็ถือว่าต้องรอดูกันต่อไปว่ากัมบาโอซาก้าจะไปซิลเวลลิงตันซิลวาคนนี้มาร่วมทีมได้จริงๆไหมต้องไปรอลุ้นกันต่อไปครับเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับดิโก้โพสต์ส่งสัญญาณถึงทีมของทางเมืองทองโดยงานนี้งานยังไม่จบนะฮะเมื่อทางบีจีปทุมที่คว้าแชมป์ไปแล้วและเป็นทีมเดียวที่ยังไม่แพ้ใครในฤดูกาลนี้กำลังจะจารึกประวัติศาสตร์หน้าใหม่ด้วยการเป็นทีมแชมป์ไร้พ่ายซึ่งเหลือเพียงแค่เกมสุดท้ายเท่านั้นด้วยการออกไปเยือนถิ่นเมืองทองโดยทางดิเอโก้ลุยซานโตดาวยิงวัย33ปีรายนี้เคยสร้างประวัติศาสตร์แชมป์ไร้พ่ายมาแล้วกับสโมสรบุรีรัมย์เมื่อปี2015และเขาคนนี้กำลังจะมีโอกาสจารึกประวัติศาสตร์อีกครั้งเป็นสมัยที่2กับต้นสังกัดปัจจุบันบีจีปทุมในสัปดาห์นี้นั่นเองโดยล่าสุดทางดิเอโก้ลุยซานโตกองหน้าตัวเก่งชาวบราซิลโพสต์ข้อความส่งสัญญาณถึงทีมเมืองทองก่อนจะเยือนถิ่น SG Stadium โดยเขาได้บอกว่าวันอาทิตย์นี้เรามีเกมสุดท้ายสำหรับศึกไทยลีกงานของเรานั้นยังไม่จบเรามีโอกาสที่จะเป็นผู้ชนะปลายพ่ายขอมุ่งมั่นเข้มแข็งและก็ศรัทธาทั้งนี้เดอะรับปิดบีจีปทุมมีคิวลงสนามนัดสุดท้ายพร้อมกับลุ้นแชมป์ปลายพ่ายนะฮะในการออกไปเยือนกิเลนพยองเมืองทองยูเต็ดในวันที่28มีนาคมจะเตะกันเวลา 18:00 นเป็นต้นไปที่สนาม SCG Stadium ถ่ายทอดสดทางช่อง NBT 2 HD นะฮะใครแฟนพวกเขาตามติดรับชมแล้วก็ร่วมเชียร์กันได้เรามาดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับบังดุนรอหารือบอร์ดก่อนตัดสินใจอนาคตค้าแข้งหลังจบซีซั่นนี้โดยกองหลังกัปตันทีมต่อบิคาดเปิดมาว่าอยากจะทำงานเบื้องหลังมากยิ่งขึ้นแต่ก็พร้อมจะช่วยซัพพอร์ตทีมต่อไปเล็งตัดสินใจอนาคตการค้าแข้งให้ชัดเจนหลังจบฤดูกาลนี้โดยอดุลหมื่นสมานประกันหลังวัย40ปีเจ้าของสถิติผู้เล่นที่อาวุโสที่สุดในศึกไทยลีก2020เผยกับทางทีมงานข่าวมาว่ายังไม่ได้ตัดสินใจชัดเจนนะในเรื่องของอนาคตการค้าแข้งในซีซั่นหน้าและจะขอหารือกับทางผู้ใหญ่ในทีมก่อนจะประกาศอย่างเป็นทางการกันอีกครั้งโดยแข้งสายเลือดสตูลนะผมยืนยันมาว่าสภาพร่างกายนั้นยังพร้อมจะช่วยทีมต่อไปแต่ยอมรับมาว่าในช่วงที่โปรแกรมการแข่งขันที่ยิปในช่วงเลทที่2นี้เริ่มมีปัญหาการบาดเจ็บจากอาการแข่งขันและก็เหนื่อยล้าจากการเดินทางพอสมควรและมีความสนใจที่จะทำงานเบื้องหลังมากยิ่งขึ้นหลังเรียนจบโค้ชระดับ C ไลเซนและก็เตรียมจะย้ายเข้าไปอบรม B ไลเซนต่อไปซึ่งเขาได้บอกว่าผมนั้นมีความฝันที่แพลนเอาไว้ในอนาคตมาว่าอยากจะเป็นโค้ชคุมทีมครับแต่ก็ต้องรอดูโอกาสต่อไปก่อนว่าจะเป็นทางที่ใช่สำหรับผมหรือไม่ผมผ่าน C ไลเซนมาแล้วและก็เตรียมสมัครเข้าอบรม B ไลเซนอยู่นะครับซึ่งตอนนี้ร่างกายของผมมีอาการบาดเจ็บบ้างเหนื่อยล้าบ้างถ้าเป็นโปรแกรมปกติก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรมากมายนักแต่พอเจอโปรแกรมทั้งเตะแล้วก็เดินทางทีๆแบบนี้ก็ยอมรับนะฮะว่าหนักอยู่เหมือนกันอนาคตในชั้นหน้านั้นผมกะว่าจะรอให้จบฤดูกาลก่อนแล้วค่อยหารือกับพี่ๆผู้ใหญ่ในทีมมาว่าจะเอายังไงกันต่อดีเพราะมีหลายปัจจัยที่ต้องมาดูกันครับตัวผมเองนั้นก็สนใจจะช่วยซัพพอร์ตทีมในเบื้องหลังมากยิ่งขึ้นหลังจบฤดูกาลนี้ก็คงจะได้ขอสรุปที่เป็นทางการอีกครั้งเป็นแต่ว่างานนี้บางดุลคนนี้บอกว่าอายุเขามาถึงเกณฑ์ที่ต้องเป็นเบื้องหลังแล้วเพราะฉะนั้นอนาคตก็อาจจะเป็นโค้ชคุมทีมก็เป็นได้แต่ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นคุมทีมไหนนะฮะเพราะตอนนี้กำลังจะเข้าอบรมโค้ช B License นั่นเองก็ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันนะผมว่าจะเป็นเช่นไรอนาคตของบางดุลคนนี้และนี่ก็เป็นข่าววินัยเที่ยงคืนฟุตบอลไทย by National Style ประจำวันที่26มีนาคม2564โดยเฉพาะครั้งฟุตบอลไทยครับ